กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูใน YouTube แล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้อากาศเย็นสบายแล้วก็อากาศดีๆในเช้าวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดนะฮะหรืออาจจะมากล่าวถึงเอทัคคะนะคะก็คือความพิเศษนะคะของพระภิกษุนะคะในที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้านะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของพระนันทเถระนะคะซึ่งท่านได้รับเอทัคคะในด้านผู้สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะว่าเอ๊ะท่านมีชุดความรู้อย่างนี้ได้อย่างไรท่านได้รับยกย่องในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะทุกอย่างมีความเป็นมาความสำคัญแล้วก็ปัญหาของมันอยู่นะคะนันทเถระเนี่ยนะคะมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายนันทะนะคะเป็นพุทธอนุชาร่วมพระราชบิดาเดียวกันกับพระบรมศาสดาแต่ต่างพระมารดากล่าวคือเมื่อประสูติเจ้าชายสิทธัตถะได้7วันนะคะพระนางสิริมหามายาเทวีได้เสด็จสวรรคตนะคะพระเจ้าสุโธทนะนะคะกษัตริย์แห่งราชสกุลสักยวงศ์ผู้ครองกรุงกบิลพัทแคว้นสักกัปได้อภิเษกนะคะพระน้านางของเจ้าชายสิทธัตถะคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นพระกนิษฐาภักขินีนะคะก็คือน้องสาวของพระนางสิริมหามายาทีวีเป็นอัครมเหสีพระองค์ใหม่ซึ่งในเวลาต่อมาพระนางได้ประสูติพระราชโอรสและพระราชธิดารวม2องค์คือเจ้าชายนันทะและก็เจ้าหญิงรูปนันทาซึ่งในเวลาต่อมาคือพระนันทเถระและพระรูปนันทาทีรีตามลำดับนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อพระกัลุทายีนะคะได้กราบทูลอาราธนานะคะพระบรมศาสดาให้มาโปรดพระประยุรญาติณกรุงกบิลพัทนะคะดังกล่าวในข้างต้นในวันในเดือนที่5นะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงเสด็จไปในงานอภิเษกสมรสของเจ้าชายดันทะนะคะซึ่งพระเจ้าสุโธทนะหวังให้เป็นผู้สืบราชสมบัติจึงทรงให้แต่งงานกับเจ้าหญิงชนชั้นกัลยาณีครั้งเสด็จภัตตกิจชั้นภัตตาหารพระพุทธองค์ประทานบาตรนะคะส่งให้เจ้าชายนันทะรับไปถือไว้หลังจากตรัสมงคลคาถาโปรดตามสมควรแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จลงจากนิวาสสถานโดยไม่ได้รับบาตรคืนเจ้าชายนันทะมีความเคารพในพระบรมศาสดาผู้เป็นพระเชษฐาไม่กล้ากราบทูลเตือนโดยเข้าพระทัยว่าพระพุทธองค์คงจะรับคืนเมื่อถึงพื้นล่างครั้งเมื่อได้ทรงรับก็เข้าพระทัยว่าคงจะรับคืนเมื่อถึงพระลานประตูพระราชวังและในสถานที่ต่างๆตามลำดับจนถึงวัดนิโคทารามที่เหล่าสกุลสักยะสร้างถวายครั้งเสด็จถึงพระคันธกุฎีที่ประทับพระบรมศาสดาจึงทรงรับบาตรคืนและตรัสว่านันทะเธอจงบรรพชาเถิดเจ้าชายนันทะไม่เคยคิดเรื่องการบรรพชาเลยแม้แต่น้อยภายในพระทัยรำลึกถึงแต่พระพักอันงดงามกว่าหญิงใดในใต้ล่าของพระนางชนบทกัลยาณีเจ้าสาวที่เพิ่งจะอภิเษกสมรสอีกทั้งถ้อยคำอันไพเราะและกล่าวแสดงความห่วงหาอาทรที่พระนางร้องสั่งตอนอุ้มบาตรตามส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเสด็จเสร็จธุระแล้วนะฮะให้รีบกลับโดยด่วนแต่ด้วยไม่อาจขัดพระบัญชาจึงจำใจบรรพชาเป็นเหตุให้เบื้องแรกเมื่อครองเพศบรรพชิตเนี่ยท่านไม่มีแก่ใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์ประสงค์แต่จะลาสิกขาอยู่เป็นนิดองค์พระสัพพัญญูมีพุทธประสงค์จะอนุเคราะห์พระนันทะผู้ยังหลงมัวเมาในโลกียสุขอันเป็นความสุขทางโลกที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับกามรมจึงทรงใช้พุทธปฏิหารเสด็จนำพระนันทะไปสู่แดนสวรรค์เที่ยวจาริกไปยังหลากหลายสถานที่เพื่อให้ได้เห็นสตรีที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆกันตั้งแต่เบื้องต้นจนถึง
ที่อัปลักษณ์ที่สุดคือได้เห็นนางลิงแก่ที่หูแหว่งจมูกโหว่และหางขาดหลังอยู่บนตอไม้และได้เห็นนางอับสรบนสวรรค์ชั้นต่างๆที่สวยงามโสภาซึ่งเปรียบเหมือนกับอดีตเจ้าสาวชาวมนุษย์แล้วพระนางชนบทเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับพระนางชนบทกัลยาณีก็เทียบไม่ได้เลยแค่นางลิงแก่อัปลักษณ์ที่นั่งซึมเศร้าอยู่บนตอไม้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าหากตั้งประพฤติพรหมจรรย์แล้วจะได้นางอับสรมาครอบครองดังปรารถนาเป็นเหตุให้พระนันทะตั้งใจบำเพ็ญความเพียรต่อเมื่อได้ยินเหล่าเพื่อนภิกษุโจทย์ขานระลึกถึงว่าท่านปฏิบัติธรรมเพราะอยากได้นางอับสรจึงฉุดคิดได้ว่าการกระทำของตนไม่สมควรแก่สมณะสารูปเกิดความละอายใจพิจารณาว่าความรักเป็นสิ่งไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เกิดทุกข์และความเศร้าโศกเสียใจอันหนึ่งสตรีนั้นย่อมมีความงามไม่สิ้นสุดเช่นกันคนใหม่ย่อมดูน่าปรารถนากว่าคนเก่าคนนั้นดูสวยดีแต่คนนี้ก็งดงามยิ่งนักจะหาที่สุดแห่งความงามในเนื้อหนังมังสาและกิเลสตัณหาอย่างไรได้พิจารณาดังนี้แล้วพระนันทะจึงปลีกตัวออกจากหมู่ภิกษุตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เจริญสมาธิกรรมฐานตั้งจิตไว้ในความไม่ประมาทจนในที่สุดก็บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์จึงเข้าเฝ้ากราบทูลพระบรมศาสดาว่าท่านได้ปลดเรื่องกิจที่พุทธองค์ทรงพระกรุณาช่วยสงเคราะห์ให้ได้เหล่านางอับสรมาครอบครองออกไปพ้นจากความปรารถนาหมดสิ้นแล้วพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาและตรัสธรรมกถาเปรียบกามคุณและกองกิเลสเสมือนเสี้ยนหนามผู้ใดละได้ย่อมบรรลุธรรมมีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ทั้งปวงเมื่อก่อนนั้นพระนันทะเปรียบเหมือนเรือที่มุงหลังคาไม่ดีฝนที่ตกลงมาต้องย่อมรั่วรถภายในได้แต่บัดนี้ท่านสำเร็จกิจและบรรพชิตแล้วท่านสำเร็จกิจแห่งบรรพชิตแล้วจึงเสมือนเรือที่มุงหลังคาไว้ดีด้วยการเจริญสมาธิภาวนากิเลสตัณหาราคะไม่อาจทำให้ท่านเกิดความหวั่นไหวได้พระนันทะเถระเป็นพระอนุชาต่างมารดาที่มีรูปร่างงดงามและมีลักษณะคล้ายพระบรมศาสดามากคือมีร่างกายต่ำกว่าเพียงประมาณ4นิ้วบางครั้งเมื่อเห็นท่านเดินมาแต่ไกลทั้งหลายต่างรีบลุกจากอาสนะเพื่อแสดงการต้อนรับด้วยความเคารพครั้งท่านเข้ามาใกล้จึงทราบว่าไม่ใช่พุทธองค์พระนันทะเถระมหาสาวกเป็นกำลังสำคัญผู้หนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยแบ่งเบาภาระองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเสนาบดีทั้งสองท่านได้ชื่อว่าเป็นพระเถระผู้มีความสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ยอมให้ถูกครอบงำด้วยอาสวะกิเลสจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามีความเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายคือเอทัคคะในด้านการสำรวมอินทรีย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประวัติของพระนันทะเถระมหาสาวกผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์หรือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนะคะก็ขอยุติการบรรยายของพระอรหันต์พระองค์นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกับสวัสดีค่ะ